เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอลวอชิพกันทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับไทยดีเพย์วอชิพเนี่ยส่งมาโดยคุณไม่ได้บอกชื่อนะแต่ว่าดูในเมลแล้วเนี่ยผมตั้งให้เลยว่าชื่อภูแล้วกันใครส่งมาเนี่ยกรุณาบอกชื่อเลยนะว่าผมจะได้เรียกถูกมีคนแซวแล้วเกินว่าพี่ตั้งชื่อให้เขาทุกคลิปเลยเหรอคือต้องเข้าใจว่าถ้าผมไม่ตั้งให้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณภูเนี่ยมาในเรือGouden Leeuwนะเป็นเรือลาดตระเวนเทียร์10ในสายวิจัยของทางเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีดิวิชั่นกับเพื่อนมาด้วยก็คือ Thunder เป็นห้องเทียร์10นะมีเทียร์8เทียร์9เทียร์10มีเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์8กันข้างละลำเป็นโชคาคุแล้วก็ฝั่งนู้นเป็น Enterprise ประจันบานมี5ลาดตระเวนมี4แล้วก็พิฆาตมี2ลำเรือที่มีเรดาร์ฝั่งเขาก็จะเป็นเดมอยแล้วก็ซีแอตเทิลฝั่งของคุณภูนี่มีใครวะเนี่ยเหมือนจะมีแค่มิสซูรี่ลำเดียวนะแล้วเป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปกันแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบด้วยสำหรับเรือลำนี้เนี่ยเล่นสนุกนะโดยเฉพาะแอร์สไตล์เนี่ยถ้าคนกะปล่อยแม่นๆเนี่ยโอ้ยดาเมจดีเลยติดไฟก็สนุกปืนก็ถือว่าดาเมจดีด้วยนะเป็นอีกหนึ่งสายวิจัยที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมแฮปปี้สำหรับสายวิจัยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยตรงนู้นที่โผล่แล้วเนี่ยเห็นมีฟีเทอร์เอ็นฟีแล้วก็ไลออนนะที่มาทางนี้ CV เขาก็ยังไม่ได้บินสปอตเท่าไหร่อาซาชิโอเขาก็กำลังพยายามวิ่งเข้าแคปจุดฟรีอยู่นะโอเคถือว่ามีจุดให้น่าเล่นอยู่โดยเฉพาะตรงเกาะตรงนี้มันจะมีเนินต่ำให้เราแบบสามารถเล่นเนินได้บางทีก็อาจจะสามารถช่วยเรือพิฆาตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางจุด A นี่กูนิเกนเขารับผิดชอบนะแล้วก็จะมีพวกคุณไอ้ฟอสเขาอยู่ทางนู้นนั่นแหละคุณภูมาจอดตรงเกาะนี่ก่อนเลยดูว่ามีเรือพิฆาตวิ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่เหมือนจะไปต่อแล้วนะเหมือนจะไม่สนใจแล้วนี่มีคนโผล่แล้วฮะเป็นเฟียเทิร์นแต่คุณภูเขาก็ไม่ได้ยิงนะรอดูว่าเพื่อนจะยิงหรือเปล่าต้องเกียร์ถอยนะฮะโอเคแล้วจัดไปชุดแรกใส่ซีเทิร์นนี่แหละแล้วก็สับเปลี่ยนมาเป็นลูก HE ตรงนู้นมีฟิตเดอร์กอฟฟี่อู้แล้วได้ฟิตเดลด้วยนะเอาสิได้มา12,000ครับสำหรับเฟิร์สชูตติ้งฝั่งตรงนู้นกอฟฟี่กำลังวิ่งเข้ามาแต่อยู่ในระยะยิงนะยิงได้ไกลอยู่พอสมควรแหละโอเคได้มา1 นัดแล้วก็ได้ติดไฟมาด้วยนะและเขากระดับแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาติดไป2จุดเรามีแฝงกระสุนมีแฝงกระสุนโผล่มาจากก่อนแล้วมีคนเข้าแคปจุดฟรีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเป็นฮาร์เลย์คาเฟ่แหละแล้วคุณภูมายิงกอเฟ่ลำเดิมหวังว่าจะให้จุดติดไฟกลับมาสัก1จุดหน่อยอุ้ยเราแม่นด้วยนะถึงแม้จะเจาะไม่เข้าแต่มันก็ได้ติดไฟโอเคเลยเราจัดซ้ำไปอีกชุดหนึ่งครับเนี่ยเนินตรงเนี้ยเล่นดีมากพวกวอลเชสเตอร์มิโนทอร์อะไรแบบเนี้ยได้มาอีก2นัดฮะมีการเปิดใช้ไฮโดรแล้วด้วยเผื่อมีตรงไปดูเล็ดลอดออกมาแล้วอาฟาชิโอหนีไปเล่นจุด B และจุด A โดนเขาแคปด้วยไฟแลนโอเคยังมีคนสปอตให้อยู่ก็ยิงได้เรื่อยๆเลยคือจุดนี้ถ้ามีคนสปอตให้จะดีมากหรือเกมไหนมี CV แบบกลางไฟเตอร์ให้เนี่ยเป็นจุดที่แบบน่าเล่นมากเลยเราเจาะไม่เข้าไป1 นัดครับมันจะพยายามใช้แอร์สไตล์นะเพราะเข้าระยะใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้เหมือนจะแบบแค่ส่องดูเฉยอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เข้าในระยะแบบเต็มที่ด้วยพอดูจากมินิแมปแล้วเนี่ยเพื่อนที่เล่นทันเดอร์เขาก็ไม่ได้เล่นทางนี้ด้วยนะรอจังหวะครับคือถ้าเก็บไฟแลนด์ได้เนี่ย CV ฝั่งคุณภูก็จะกล้าเล่นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้เลยว่าไฟแลนด์เนี่ย AAD จัดเลยแหละตรงนู้นก็ไปละไกลเหลือเกินไม่รู้จะเอายังไงโอเคเหมือนจะตัดสินใจเดินหน้านะ ตอนนี้ใจอยากใช้แอร์สไตล์เหลือเกินแต่ระยะมันไม่ถึงใช่ไหม อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะแค่เขาขยับเข้ามานิดหน่อยโอเคแล้วเริ่มได้แล้วครับจัดไป2ชุดเลยใส่ ENC ไม่รู้เจ้าตัวเขารู้ตัวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยโดนนะโดนอยู่นะทำเป็นเล่นโอเคโอ้ย6ลูก7ลูกโอ้ย9ลูกได้ติดไฟมาด้วย3จุดแล้วเขามีดับไหมเหมือนเขาจะไม่มีดับนะแล้วตรงนี้นี่ไลออนโผล่มาแล้วแล้วคุณภูอยู่คนเดียวด้วยทางจุด A นี่เอ็นเตอร์ไพรส์จมมิสซูรีไปแล้วนะเรียกได้ว่าไม่มีเรือเรดาร์แล้วแล้วถูกสปอตเป็นไลออนนี่แหละแน่นอนไม่ใช่ใครอื่นเลยจัดไป1ชุดครับโอเคได้มา3นัดนะแล้วก็จ่อไม่เข้า3ไม่มีติดไฟเลยโหลดใหม่500แอร์สไตล์ด้วย20กว่าวิโอ้ยเราถูกเขายิงมาเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยต้องสวนไว้ก่อนครับทางนี้นี่2-1แล้วนะมีกอเฟ่มาเพิ่มด้วยเราได้ติดไฟมา1จุดครับ CV ก็พยายามเข้ามาช่วยนะแต่เหมือนหันเป้าไปหากอเฟ่ดีกว่าคือต้องเข้าใจว่าเขาจุดติดไฟลำนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องไปจุดอีกลำแน่นอนเพื่อความเร็วในการตามดาเมจนั่นเองนะโอเคกอเฟ่ยิงมาแต่ก็โดนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรแอร์สไตล์โดนหรือเปล่านี่จะโดนท้ายไหมเนี่ยโอเคได้มา4ลูกยิงซ้ำไปด้วยเราได้มาอีก4นัด 3,000 กว่าฮะตอนนี้ดาเมจขึ้นไปจะแสนแล้วนะเรียกได้ว่าเผา2ลำนี่สนุกดีสลับเผากันเลยเนี่ยสไตล์การเล่นลำนี้จุดติดเสร็จก็ไปอีกลำหนึ่งอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วไลออนไม่น่ารอดนะแล้วเขาดับน้ำคือดับน้ำดีดับไฟไปแล้วด้วยดับน้ำเฉยตรงนี้โกเฟ่ก็ยังยิงมาเรื่อยๆนะผมเชื่อว่าคุณปูกำลังพยายามแบบยิงให้ติดไฟอยู่ตอนนี้โอเคแล้วโกเฟ่แหมติดดีจริงๆเลยเยอรมันเนี่ยชอบนะจุดติดง่ายโดนยิงง่ายสไตล์เยอรมันเลยแหละ โดนเปล่าโอเคอู่แล้วสวยฮะจุดติด2จุดโกเฟ่บอกไม่ไหวแล้วขอถอยก่อนดีกว่าหันมาหาไลออนฝาดแอร์สไตล์ดักนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วเรียบร้อยน่าจะจมนะน่าจะจมโอเคดับไฟไปแล้วเรียบร้อยโดนไหมอุ้ยโดนสวยงามเลยแบบเนี้ยโอเคฮะได้มา1คิวตอนนี้ดาเมจขึ้นไป1,200,000แล้วมายิงคู่กับโกเฟ่ดีกว่านะยิงไกลๆเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่พยายามหวังให้มันติดไฟเถอะตอนเนี้ยบางทีปืนมันก็แบบผีเข้าผีออกนะอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างเนี่ยต้องทำใจหน่อยอย่างที่รู้เลยว่าไปเอาปืนเยอรมันเข้ามาโอเคโอ้ยโดนไปเจาะไม่เข้า5ลูกไล่เขามาติดไฟคุณปูตัดสินใจเดินหน้าไฟดีกว่านะโกเฟ่เครื่องพังอยู่ด้วยฝั่งทางนู้นเนี่ยไม่ได้เสือบไม่ได้ภาคเลยแต่ปะโกนี่ดูไม่ดีแล้วฮะได้ติดไฟมา1จุดได้มา5ลูกเมื่อกี้เสียเปรียบนะตัวนี้เสียเปรียบแล้วก็พอยต์นี่ดูไม่ดีเลยโดนนำไป460กว่าแต้มทางโน้นเขาก็เริ่มถอยกันมาแล้วส่วนโกเฟ่นี่ม่องแน่นอนนะฮาเลคาเฟ่จมไอโอวาไปได้อีก1ลำมีการสาดเอฟไตใส่โอแล้วไม่ต้องละฮะได้มาอีก1คิวฮาเลคาเฟ่เขาก็ใกล้จมแล้วนะไม่ใช่ฮาเลคาเฟ่ไฟแลนด์เขาก็ใกล้จมแล้ววิชิต้าเก็บมอนทาน่าไปได้อีก1ลำยื้อไปก่อนครับยื้อไปก่อนแต่จะยื้อได้นานหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอ้เฟียเทนก็จมตอนนี้หนักแล้วครับดูท่าแล้วท่าเริ่มไม่ดีแล้วเรือจอดไม่ได้อาฟาชิโอจมไฟแลนด์โอเคยังรักษาจุดฟรีได้นะแต่ A กับ B นี่คงไม่ต้องสืบแล้วล่ะคุณปูเดินหน้ามาปะทะกันกับนี่เลย มีโมกามิ1ลำนะแล้วก็เรือประจันบานเอ็นฟีแล้วเหมือนเขาจะยังไม่รู้ตัวด้วยคุณครูโหลด AP เรียบร้อยว่ายังไงจัดไป1ชุดนะเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วเขาเปิดข้างโดยไม่น่ารอดนะแบบนี้เอ้าโอ้โหแหมมันก็แบบผีเข้าผีออกนะผมก็เคยเจอเล็งอย่างดีมั่นใจว่ายิงคมๆแต่กระสุนมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ผมโผล่สาวมาเป็น HE แล้วยังไม่โดนนะแล้วก็แอร์ฟไตล์สาดไปนี่ว่ายังไงโอเคได้แอร์ฟไตล์มา3ลูกติดไฟแต่เขาก็มีดับอยู่แล้วสาด HE ซ้ำไปเลยครับจมแน่นอนโมกามิโอเคสวยงามได้มาอีก1คิวฮะแล้วตอนนี้ CV เริ่มมาป้วนเปี้ยนแถวนี้แล้วคิดดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาป้วนเปี้ยนแถวกาวเด่นเนี่ยAAD จัดเลยนะลำเนี้ยทำเป็นเล่นตอนนี้ต้องมายิงใส่ NC ครับได้มา4นัดรอแอร์สไตล์โหลดนิดนึง10กว่าวิแต่ NC เขาคิดคู่ด้วยนะพวกก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนละโอเคได้มา2นัดแล้วก็ติดไฟมาด้วย CV ก็มาช่วยตอนนี้เหรียญภัยธรรมชาติมาแล้วฮะมาเล็งแอร์สไตล์กันดีกว่าดูจากที่เล็งแอร์สไตล์มาหลายชุดเลยเนี่ยเล็งแม่นนะอุ้ยแล้วเจ็บเจ็บชุดนี้เจ็บโดนเอ็นฟีเมื่อกี้ยิงมา13,000เลยถ้าแอร์สไตล์โดนแน่นอนครับเขาเลี้ยวเข้าตรงเป๊ะเลยนะแล้วได้ติดไฟมาอีก1จุดไม่ต้องสืบแล้วโอเคได้เหรียญนักวางเพลิงมาบวกกับอีก1คิวตอนนี้4คิวแล้วฮะจะได้คลาเค้นหรือเปล่านะหาเลขคาเฟ่ก็วิ่งเข้ามาแคปจุดฟรีเลยแต่ว่าเกมนี้แพ้แน่นอนไม่ต้องฝืนเลยแพ้แน่นอนคุณฟูเปิดใช้ไฮโดรแล้วก็ซีวีเข้ามากลางไฟเตอร์สปอร์ตและนี่อยู่ตรงนี้เลยอาซาชิโอว่ายังไงจะไหวไหมมันก็สู้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าฮาเลกาเฟ่เลือดเขาก็เหลือเยอะกว่าปืนเขาก็ค่อนข้างที่จะโหลดไวกว่าด้วยแต่อาซาชิโอเขาก็ปืนหนักแหละฝั่งตรงโน้นนี่Thunderก็ยังอยู่นะยังไม่จมไปไหนคุณภูมาจอดดูลาดดาวตรงนี้นิดนึงจะมีตอร์ปิโดออกมาเหลือกันอยู่ข้างละ4ลำนะแต่ว่าสกอร์พอยต์นี่ขาดกันสะบั้นเลยเหลือพิฆาตกันข้างละลำละตะเวนข้างละลำประจันบานข้างละลำแล้วก็ CV ข้างละลำเรียกว่าเหลือเรือเหมือนกันหมดเลยแต่จุดแคปเนี่ยเสีย3จุดทำใจแล้วฮะทำใจแล้วถ้าพลิกมาชนะได้เนี่ยมันก็แบบเกินไปแล้วผมว่านะมันไม่น่าทันนอกจากแบบจะคิวหมดดูเหมือนเพื่อนจะตัดสินใจไปฟู่กับฮาเลคาเฟ่นะThunderแล้วคุณภูก็พยายามจะวิ่งเข้าจุดฟรีด้วยตรงนู้นที่หน้าลำคาญนี่ก็น่าจะมีแค่เรือพิฆาตกับเรือลาดตระเวนเขาแหละไลออนก็คงจะไม่เท่าไหร่นะคุณภูมาเล็งแอร์สไตล์แล้วฝาดใส่ฮาเลคาเฟ่ก่อนเลยเล็งใส่เรือพิฆาตนี่โดนยากนะอัตราการโดนนี่โคตรยากเลยอุ้ยแล้วเพื่อนโดนได้แอร์สไตล์โดนไหมอุ้ยโดนด้วยนั่นน่ะโอเคได้มา4ลูกนะแล้วยิงซ้ำไปเลยได้มาอีก6นัด 5,400 แล้วจะจมแล้วด้วยนั่นน่ะฮาเลกาเฟ่ทำเป็นเล่นไปโอเคมีอาซาชิโอมายิงช่วยจบไปเลยฮะเยี่ยมเลยตอนนี้ต้องวิ่งเข้าแคปแล้วครับแต่ว่าฟรีวีบินมาแล้วเอ็นเตอร์ไพรส์อย่าเด้อเอลำนี้นี่เถื่อนนะเราเหมือนจะปล่อยไม่โดนด้วยโอเคแล้วโอ้โหมีตัวไปดูฮาร์เลย์กาเฟ่มันปล่อยก่อนตายมาอีกไม่น่ารอดแล้วนะเนี่ย1ลูกโอเคโอ้ยยังอยู่ลูกเรือเกือบกระโดดหนีออกจากเรือแล้วเมื่อกี้แล้วทางโน้นเนี่ยมาแต่วิ่งไล่โชคาโคยับเลยนะThunderวิ่งเข้ามาแคปตอนนี้ต้องเกาะกลุ่มกันหน่อยต้องเกาะกลุ่มกันนิดนึงถ้าจมมาแตวได้จมไลออนได้แล้วก็อาฟาชิโอวิ่งไปแคปบีก็มันก็ไม่ชนะอยู่ดีว่ะก็ดูพอยเขาจะเต็มพันแล้วซีบีมาอีกรอบหนึ่งครับเหมือนเขาจะหมายหัวThunderนี่แหละ แน่นอนแต่ว่ามีคุณครูอยู่ด้วยนะไปฝ่า DA ไปก่อนครับโอ้โหล่วงล่วงเป็นผักเลยดูดินี่ขนาดยังไม่ใช้แบบยุทธปัจจัยช่วยนะอันนี้คือบิวสกิลพวกการแบบ AA เต็มที่หรือเปล่าแล้วเอฟไตที่ฝาดไปฝ่ายไลออนก็โดนด้วยนั่นแหละโอเคโอ้สวยงามฮะได้เหรียญสนับสนุนมานะแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาอีกหนึ่งเหรียญเป็นคนที่ปล่อยเอฟไตแม่นนะเนี่ยผมใส่จะเล่นบ่อยมากเลยผมก็พยายามหัดอยู่ก็ดีเหมือนกันได้มาดูเพื่อนๆเล่นว่าเขาปล่อยกันแบบไหนเราก็จะได้แบบเอาไปกะแล้วก็ปล่อยตามบ้างอะไรแบบนี้แล้วเหมือนจะไม่ทันแล้วครับสกอร์พอยต์เต็มแล้วก็จบเกมครับในเกมนี้เนี่ยคุณครูก็พ่ายแพ้ไปนะชื่อในเกม NoDLCForYou จาก CanBS ได้เงินมาใช้ 462,946 ค่าประสบการณ์ 5,272 EP อิสระอีก 3,570 ได้เหรียญภัยธรรมชาติทีมจู่โจมสนับสนุนเรือประจันบานใหญ่ลำกล้องใหญ่แล้วก็นักวางเพลิงนะทำความเสียหายไป 25,794 นะยิงเข้าเป้า103 นัดระเบิดเอฟไตโดน50 ลูกเลยแล้วก็ยิงเครื่องบินตกไป13 ลำหมดสภาพ1จมเรือไป4 ลำนะเกิดไฟไหม้20แล้วก็เข้าห้องนิรภัยอีก1ก็ต้องขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ส่งเกมเอฟไตวางระเบิดแม่นๆแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆและผมได้ดูกันก็ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนมีดีเพย์สนุกเจ๋งโหดๆอยากจะเอาออกมาโชว์ก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลใต้ description นี้เลยครับโอเคฮะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับหากว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในไทยดีเพย์ EP ต่อไปสวัสดีครับ